สวัสดีครับผมช่างวัดนะครับวันนี้ก็มีพี่จากบางโพครับนนทบุรีมาดูหน้าไม้พอดูเสร็จแกก็ถูกใจบอกผมขอกลับบ้านแล้วกันก็เดี๋ยวเป็นตัวนี้เป็นไม้มะลิดนะครับคานท้ายเป็นไม้มะลิดแล้วก็รางนี่เป็นรางชิงชันแล้วก็ทิ้งปลายตรงนี้ใน45ชัก80ครับแล้วก็เป็นแบบศูนย์มีเซฟข้างตัวนี้งานสี 2K เหมือนเดิมตัวนี้พิเศษออปชั่นนะครับพี่ชนะชัยเนี่ยสั่งให้เพิ่มเป็นลอกด้วยก็ได้ทำลอกให้แกนะครับทำลอกลอกก็จะติดอยู่ตรงนี้ติดตรงนี้เสร็จเวลาดึงออกยิงเพื่อไปแทงงานเพื่อไปแล้วถอดออกก็หงายท้องแล้วก็หมุนได้ปกติครับก็จะเป็นหมุนแบบปกติตัวนี้สะดวกสบายครับแล้วก็นี่เป็นของสมนาคุณด้วยใช้ข้อม้วนสายพี่แบบคนได้ติดให้พี่ไปอีก1ตัวเพราะตัวนี้พี่ชนะชัยลงทุนขับรถมาหาถึงที่ครับจากนนทบุรีบางโพมาถึงลาดหลุมแก้วปทุมธานีถามความรู้สึกพี่เป็นไงถูกใจมั้ยพี่ถูกใจมากเลยครับตัวนี้เจอที่ไหนนะเจอที่ไหนเจอในเฟซครับเจอในเฟซก็โทรมาก็ขี่รถมาดูเลยพอขี่รถมาดูเสร็จตัวเบาเลยแต่ไม่เบาเพราะแกพกมาเต็มกระเป๋าเลยก็ขอบคุณพี่ชนะชัยครับที่อุดหนุนน้องนุ่งทำให้ผมเนี่ยพอได้มีตังค์ได้ไปส่งค่าเทอมลูกถ้านะนะสนใจเนี่ยอยากช่วยส่งค่าเทอมลูกก็ทักมาหากันได้นะครับก็ที่ช่อง YouTube ผมเนี่ยแหละสอบถามกันเข้ามาได้ครับก็งานรับประกันแล้วก็ตัวนี้ไก่สำหรับไก่ของผมเป็นไก่ตัวธรรมดาครับไอ้เซฟนกสเตนเลสแต่รับประกันคือว่ารับประกันตลอดจนกว่าจะหาช่างไม่เจอถ้าหาช่างไม่เจอคือหมดรับประกันตัวนี้มีรับประกันตลอดครับก็ขอบคุณพี่ชนะชัยครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่เข้ามารับชมกันครับเดี๋ยวฝากคลิปหน้าด้วยแล้วก็ฝากหน้าไม้ยิงปลาช่างวัดด้วยนะครับขอบคุณครับ